ชีวิตที่มันย่ำแย่ลำเข็ญที่น้องระบายออกทางสายตาออกทางใบหน้าเป็นมหาสิ่งที่มีเหตุสารภาพเลยว่าไม่มีวันไหนที่แบบไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้ร้องใจเสียใจที่ทำไมพี่น้องเราถึงต้องโดนพ่อทิ้งแบบนี้ทำไมพี่น้องเราถึงต้องลำบากแบบนี้ขายของในตลาดก็ขายไม่ได้ปลูกอ้อยเขามาสัญญาว่าจะได้พันหนึ่งพันสองเอาข้าวจีนขายได้เท่าไหร่ครับพี่น้องขาดทุนยับเยินยิ่งทำยิ่งเจ๊งยิ่งทำยิ่งขาดทุนยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้นี่คือความทุกข์ที่หน่อยเห็นจากแววตาเห็นจากสีหน้าเห็นจากน้ำตาของพี่น้องโยนีนักโดนแล้วผมมาขาดสองเงินอยู่หน่อยๆว่ะที่บอกต่อไปไปมากบังฟืนบังฟืนบังฟืนแล้วก็บอกว่าสุดที่มีเราเป็นผู้ตั้งว่าบังฟืนก็สั่งแม่ว่าผมก็ได้ที่ต้องอธิบายที่มากเดี๋ยวเราสิเทียนชีวะสุดที่ก็บังวันเพราะว่าอย่างเราไปเข้าหูมันเหล่านี้ได้ยินข่าวว่าเรื่องทหารมาถามมานี่มานี่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ